หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นเกมนี้จบกันไปรอบหนึ่งแต่ว่าในตอนสุดท้ายแกรี่ไม่ยอมรับผ้าเช็ดหน้าจากหนูอีฟเพราะฉะนั้นวันนี้หนูอีฟจะงอนแล้วนะงอนงอนไปเก็บเสื้อเองเลยเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมอีฟในพาร์ทที่5วันนี้ก็จะมาตามเก็บฉากจบอื่นๆกันบ้างนะครับและผมจะเริ่มเล่นจากฉากจบที่ผมสนใจก่อนซึ่งแกรี่มันต้องได้แบดเอ็นสำหรับรอบนี้เนี่ยก็จะเล่นตรงข้ามกับคราวที่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะปล่อยให้แกรี่พังเข้าของให้หมดเลยต้องอาจมาจำเพื่อแกทั้งทำให้ชั้นสาวแตกนี่นะแตกเป็นเสียงเสียงโอ้โหเฮ้ยพอเข้ามาในห้องนี้แล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรออีฟที่นี่ไม่มีอะไรใหม่หรอกนะออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะมันเป็นเพราะว่าผมให้แกรี่เตะหุ่นนั่นเหรอห้องนี้มันถึงได้หลอนแบบนี้อ่ะชุ่มดอกกุหลาบลงไปได้ด้วยนี่จะทำอะไรน่ะแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันอันตรายน่ะแค่อยากลองเท่านั้นเองนะโอ้แล้วก็ตรงนี้ด้วยฝากด้วยนะแกรี่ถอยไปนะเว้ยเป็นยังไงล่ะเท่ไหมตามมาโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยสมกับเป็นแกรี่พึ่งพาได้จริงๆว่ามาขวางอีกแล้วเหรอถอยไปนะเว้ยโชว์พลังโอเคแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยมาขวางทางดีนัดหมั่นไส้เลือดสาดเลยทีเดียวเจ็บนะเจ็บนะให้มันรู้สักบ้างเฮ้ยโอ้แล้วมาห้องนี้มีแต่หัวด้วยนะมันเป็นความผิดของนายที่ทำให้ฉันหัวหลุดแบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้เว้ยพอเราเล่นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกงานศิลปะน่าจะเกลียดแกรี่นะครับแล้วมาดูกันว่าฉากจบจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมแมรี่เป็นอะไรไปอ่ะแมรี่แมรี่ฉันแมรี่ฉันแมรี่มาฉันแมรี่เป็นอะไรไปนะแมรี่เกะกะ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 นี่อีฟอย่าทิ้งฉันไปนะเอาล่ะแล้วก็กลับมาแกงแกรี่กันต่ออะไรเนี่ยตามหาสมบัติสนุกสินะฉันเองก็เจอสมบัติเหมือนกันสมบัติอยู่ในตัวนายสินะส่งวันพีชมาเจอแล้วขอบคุณก็รอบนี้ผมจะปล่อยให้แกรี่เนี่ยหากุญแจไม่เจอในห้องนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปึ๊บอาละโอ้เอ้าล็อกได้ยังไงเนี่ยอะไรอะไรเปิดไม่ออกเล่นล่าสมบัติเหรอหากุญแจจำไม่ได้เลยกุญแจอยู่ไหนทำไงดีล่ะเนี่ยวายอกอีแป้นจะแตกเปิดนะมีหรือเปล่านะกุญแจไม่มีกุญแจโอ้โหไม่มีเอ้านี่ก็ไม่มีกุญแจอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเจอเลยผมแกงแกรี่เกินไปไหมไม่รู้ผมงอนเนี่ยคราวที่แล้วงอนน่ะงอนโอ้สวัสดีเรียบร้อยแล้วไงเฮ้ยรอบนี้แมรี่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะแมรี่มายืนจ้องภาพนี้แทนแต่ว่าเขาก่อนเนี่ยเหมือนน้องจะพยายามพักหุ่นนี่ออกไปน้องพยายามลงไปข้างล่าง ดีจังเลยนะเตียงดวงจันทร์เนี่ยมันโยกแยกไปมาต้องเหมือนกับนอนเปลแน่ๆเลยก็คือจริงๆแมรี่เนี่ยน่าจะเลิกลากเพราะว่าแกรี่รู้ความลับแล้วนะครับแต่ว่า
รอบนี้แกรี่โดนจัดการไปแล้วแมรี่ก็เลยโล่งใจแล้วมั้งเอาล่ะเราต้องหาทางไปต่อด้วยตัวเองและรอบนี้จะไม่มีแกรี่มาช่วยด้วยกุญแจอยู่นี่ได้กุญแจมาแล้วมีการมาดักด้วยเหรอก็หลอนใช้ได้นะแบบถ้าไม่รู้อะไรเลยมันน่าจะหลอนนะครับแต่พ่อผมเอ็นดูน้องแมรี่มากกว่านะมากกว่าที่จะหลอนอีฟห้องนี้เนี่ยไม่มีกุญแจก็เข้าไม่ได้เนาะเอ๊ะมีกุญแจเหรองั้นไปกันเลยคุยด้วยหน่อยละกันมาออกไปกันเถอะล่าเริงเชียวนะสารฝันคนรักแมรี่นี่ไงครับเตโนเสียงอะไรนะบางครั้งสินะโอ้ใช่ใช่เอ๊ะเหมือนจะมีเสียงใครอยู่ด้วยนะเนี่ยจริงเหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยใช่ฉันชอบมากเลยล่ะแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาสินะเนี่ยเหมือนว่ามีเสียงของแกรี่มาจากประตูนี้เข้าไปดูไหมหรือว่าไม่เข้าเข้าไปดูแล้วกันแกรี่แต่ว่าเธอเนี่ยน่าสนใจจังเลยนะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามฉันก็สามารถพูดคุยกับเธอได้แกรี่กำลังคุยกับน้องตายเหรอเอ๊นั่นน่ะก็เพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกนะเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังอีกได้ไหมไม่บอกใครแน่นอนจะเก็บไว้เป็นความลับนะเอ๊ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงเหรอนั่นน่ะไอคนที่ทำแบบนั้นกับเด็กผู้หญิงนั่นมันอะไรกันเนี่ยต้องบอกว่าน่ารังเกียจจริงๆมีปัญหาอย่างนั้นเหรอฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นี่นาเนาะทั้งที่ไม่มีทางหนีพ้นแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีทางดีขึ้นหรอกโอ้นั่นสินะแบบนั้นก็ดีนะไม่ต้องคิดอะไรอีกต่อไปไอ้เรื่องร้ายๆน่ะลืมมันไปให้หมดเลยสินะใช่แล้วใช่แล้วแกที่กำลังพูดอยู่คนเดียวนี่คือแกรี่จริงๆเหรอทำไมมันดูแปลกๆน่ะนี่ต้องเป็นแกรี่ตัวปลอมแน่ๆเลยแกรี่ตัวจริงน่ะไม่ใช่แบบนี้หรอกนะอีฟทำอะไรดีจ้องแกรี่หรือว่าเรียกชื่อแกรี่แกรี่อะไรอ้าวนี่เธอหลงทางอย่างนั้นเหรอกำลังตามหาเพื่อนอยู่เหรอเด็กๆที่นี่เนี่ยก็เหมือนกันนะแน่นอนฉันด้วยเพราะฉะนั้นจนกว่าป้าป้ากับมาม่าของเธอจะมารับเนี่ยมาคุยเล่นด้วยกันก่อนดีไหม อีฟไปกันเถอะนะแกรี่คนนี้เนี่ยเขาไม่ฟังอีฟเลยนะไปหาทางออกกันเถอะนะแกรี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ตามมาที่หลังเนอะเพราะฉะนั้นรีบไปกันเถอะเอ๊ะอีฟนี่เป็นอะไรไปนะไม่ไปเหรอแค่อีกนิดเดียวน่ะจะต้องเจอทางออกแน่ๆฉันเองก็จะพยายามเหมือนกันนะออกจากที่นี่ด้วยกันเถอะนะนะอีฟนี่ยืนขึ้นสิอีฟถ้าอย่างนั้นฉันจะไปคนเดียวแล้วนะยายบื้อเอ้ยทั้งที่บอกว่าจะออกไปด้วยกันแท้ๆงั้นฉันจะไปคนเดียวจริงๆแล้วนะผมไม่เคยเล่นฉากจบนี้มาก่อนเหมือนกันนะคืออีฟเวอร์ชันออริจินอลมันไม่มีฉากจบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นฉากจบที่อัปเดตมาในตัวเกมเวอร์ชัน 1.04
ซึ่งผมไม่เคยตามเก็บฉากจบเหมือนกันอีฟพวกเราน่ะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมฉันน่ะเคยฝันเอาไว้ว่าอยากจะออกไปข้างนอกฝันแบบนั้นมาตลอดแต่ว่าถ้าอีฟไม่ไปด้วยแล้วก็ฉันไม่เอาหรอกนะในหนังสือที่ฉันเคยอ่านน่ะมันเขียนเอาไว้ว่าเพื่อนน่ะต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันฉันน่ะจะไม่ทิ้งอีฟไปไหนหรอกนะแล้วแกรี่ล่ะว่ายังไงเธอเองก็อยากจะมาอยู่ด้วยกันไหมแล้วที่นี่มีอะไรบ้างอย่างนั้นเหรอที่นี่น่ะนะเราเล่นซ่อนแอบเล่นวาดรูปแล้วก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยล่ะนี่ดีจังเลยอ่ะขอฉันเล่นด้วยได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ใหญ่มาเล่นด้วยหรอกนะแต่ว่าถ้าหากเป็นแกรี่ล่ะก็ได้สิฮ่าฉันดีใจจังเลยฉันมีเพื่อน2คนแล้วงั้นมาสนุกกันเลยทุกคนมากันพร้อมแล้วสินะถ้าอย่างนั้นจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของฉันอีฟและก็แกรี่ทุกคนทำความรู้จักกันเข้าไว้นะอะจะว่าไปแล้วโถแกรี่แล้วก็กะแล้วเชียร์ว่าต้องมีของแบบนี้อยู่ด้วยที่หอศิลป์น่ะของแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะห้ามเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นมันต้องตะถูกยึดใช่ๆถูกยึดอันนี้ฉันให้เอาล่ะทีนี้อีฟแกรี่ต่อจากนี้ไปมาเล่นด้วยกันเยอะๆเลยนะเล่นด้วยกันตลอดไปฉากจบยินดีต้อนรับสู่โลกของเกรูเทน่าเย้ฉากจบมันหลอนอยู่นะแต่ว่าก็เป็นฉากจบที่น้องๆได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับหรือว่าไม่มีแค่แมรี่คนเดียวที่มีความสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแต่ว่าฉากจบนี้น่าสนใจนะครับมันเป็นฉากจบที่ได้มาจากการที่เราให้แกรี่เนี่ยทำลายพวกงานศิลปะทำลายพวกหุ่นทำลายข้าวของต่างๆทำให้พวกงานศิลปะน่าจะโกรธแล้วก็ทำร้ายแกรี่จนเสียสติคือผมจำได้ว่าถ้าหากเราเล่นในรูทที่ดีเนี่ยต่อให้เราหากุญแจไม่ทันฉากนี้อีฟก็จะเรียกให้แกรี่ได้สติกลับคืนมาได้อีกครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้ทำไม่ได้เหมือนกับว่าแกรี่โดนหลอนจนเสียสติไปแล้วในขณะเดียวกันในการเล่นรอบนี้เนี่ยผมทำให้น้องอีฟแล้วก็แมรี่เนี่ยเหมือนจะสนิทกันมากๆผมตอบช้อยดีๆให้กับแมรี่ทุกข้อนะครับตั้งแต่การทำความรู้จักครั้งแรกก็ให้อีฟพูดกับแมรี่ดีๆแล้วก็ระหว่างการเล่นก็ให้อีฟคุยกับแมรี่เยอะๆและตอบคำถามว่าอยากจะออกไปกับแมรี่แค่2คนเท่านั้นด้วย ทำให้แมรี่น่าจะรู้สึกว่าอีฟเนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกของตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งอีฟไปก็เลยเลือกที่จะอยู่ในโลกศิลปะต่อพร้อมกับอีฟแล้วก็แกรี่จนเกิดเป็นฉากจบนี่เองเป็นแฮปปี้เอนด์ของน้องแมรี่แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แฮปปี้เอนด์ที่แท้จริงเนาะเพราะว่าเหมือนอีฟกับแกรี่ก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ไร้จิตใจไปแล้วอะสุดท้ายจริงๆน้องแมรี่ก็ยังโดดเดี่ยวอยู่ดีและจริงๆมันก็คือแบดเอนด์อีกอันนึงนั่นแหละแต่ว่าก็ยังน่าสนใจนะครับผมคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกถ้างั้นผมจะเล่นทุกอย่างให้เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยลองทำให้อีฟกับแมรี่ไม่สนิทกันดูและบางทีเราอาจจะได้เห็นน้องแมรี่เนี่ยออกไปข้างนอกคนเดียวก็ได้นะอีฟยินดีที่ได้รู้จักนะยิงหรือว่าการเล่นรอบแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าผมตอบไม่ดีกับแมรี่ไปบางข้อด้วยมันทำให้ฉากจบไม่ดีหรือเปล่านะผมว่าผมอาจจะต้องลองเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มเหมือนกันแต่ว่าต้องทำดีกับแมรี่ให้มากขึ้นด้วยเอ
าล่ะแล้วมาดูกันว่าที่ฉากเดิมเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับเข้าไปดูกันชึบแกรี่แกรี่ก็ยังหัวเราะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะคุยอยู่คนเดียวรอบนี้เห็นเป็นน้องต่ายด้วยอ้าวนี่เธอหลงทางอย่างนั้นเหรอตามหาเพื่อนอยู่เหรอเด็กๆที่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะบทพูดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้แมรี่น่าจะเปลี่ยนนะอีฟไปกันเถอะนะแกรี่เนี่ยไม่ฟังที่เธอพูดเลยนะไปหาทางออกกันเถอะนะแกรี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาก็ตามมาได้แน่นี่เพราะฉะนั้นรีบไปกันนะเอ๊อีฟนี่ทำไมอะแค่เดินอีกนิดเดียวเนี่ยก็ต้องเจอทางออกแน่ๆมาพยายามหาทางออกด้วยกันเถอะนะนี่อีฟโฮล่ายืนขึ้นสิอึ๊บอีฟงั้นฉันจะไปคนเดียวแล้วนะยายปื้อเอ้ยทั้งที่บอกว่าจะออกไปด้วยกันแท้ๆฉันจะไปคนเดียวจริงๆแล้วนะน่าเบื่อจริงๆทั้งที่เป็นเพื่อนกันแล้วแท้ๆแต่ก็ช่างเถอะฉันไปคนเดียวก็ได้ได้เล่นเป็นน้องแมรี่ด้วยว้าวคือต้องบอกว่าถึงผมจะเคยเล่นเกมอีฟมาก่อนก็ตามนะครับแต่ว่าผมไม่เคยตามเก็บแบบว่า all ending ของเกมอีฟมาก่อนเลยเวลาเจออะไรแปลกๆนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมีฉากที่เราเล่นเป็นแมรี่ด้วยแล้วไงอ่ะออกไปข้างนอกเลยเหรอผมว่าคงใช่นะน่าจะเป็นตรงนี้แหละมีหุ่นที่ไม่มีหัวอยู่นี่นายช่วยถอยไปหน่อยสิฉันจะลงไปข้างล่างว้ายเดี๋ยวแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่ถอยให้น้องล่ะอ๋อหรือว่าเพราะว่าคือที่เราเล่นรูทหลักเนี่ยเราเล่นพวกอีฟกับแกรี่ใจดีมาด้วยพวกงานศิลปะอื่นๆก็เลยอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนนิสัยดีนะก็เลยไม่ได้หมั่นไส้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้น่าจะหมั่นไส้เราด้วยใช่ไหมอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นฉันจะแล้วน้องจะออกไปข้างนอกได้จริงๆเหรอจะไปที่ไหนเหรอทำไมใครจะมาหลอนแมรี่ได้แมรี่อ่านออกไหมคล้ายๆอีฟเลยนะครับมันมีตัวอะไรเอ่ยอยู่ไปทางนั้นไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้เล่าคนห้อยหัวจะว่าไปผมแบบพอมาเล่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมอ่านอะไรละเอียดไม่ค่อยได้นะครับมันจะแปลไม่ได้ก็ผมคิดอยู่เลยว่าถ้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยจะเล่นใหม่อีกรอบดีไหมอาจจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงก็แนะนำได้นะอยากจะดูซ้ำไหมให้ตายเถอะแล้วผมจะเล่นซ้ำขนาดนั้นเลยเหรอกลับมานะไม่มันคือสีน้ำเงินนี่คือแกรี่เหรอหรือว่ามันเป็นตัวแทนของอย่างอื่นได้ก็ไม่แน่ใจนะครับมาถึงแล้วภาพวาดนี่ล่ะจากตรงนี้จะต้องออกไปข้างนอกได้แน่ๆพอออกไปแล้วเนี่ยจะไปกินขนมเยอะๆเลยแล้วก็มีอีกหลายที่เลยล่ะที่อยากจะไปและเราก็จะได้มีเพื่อนเยอะๆเลยด้วยน้องเสียงอะไรเย ฉันออกมาได้แล้วที่นี่คือข้างนอกสินะยัตตาเย น้องยังพกมีดอยู่เหมือนเดิมนะครับจะว่าไปเล่นแมรี่นี่กดโหลดเองไม่ได้ด้วยเสียงอะไรมีอะไรแปลกไหมเผื่อจะมีรูปของอีฟหรือไม่ก็แกรี่มองอะไรไม่เห็นเลย
มันไม่มีคนเลยแฮะผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้อะประตูล่ะทางนั้นเนี่ยเป็นทางออกไปข้างนอกหรือเปล่านะอะไรเปิดไม่ออกนี่เนี่ยเป็นทางออกสินะทำยังไงดีทั้งที่อยากจะออกไปแท้ๆเฮ้เปิดสิเปิดให้น้องเจียน้องสุดใจเลยนะเนี่ยเสียงอะไรมันเป็นเสียงตอนที่เหมือนกับตอนที่อีฟเข้าไปในโลกนั้นเลยหัวหลุดอ่านไม่ได้นะผู้ชายไอดอกกุหลาบสีเหลืองเหรอหัวใจของแกคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนจะสื่อว่าหัวใจของน้องเป็นแค่ของปลอมอะไรแบบนั้นนะทำไมเหรอแมรี่อันนี้น่าจะหมายถึงว่าห้ามเอาพวกงานศิลปะออกไปนอกพิพิธภัณฑ์นอกหอศิลป์ใช่ไหมน่าจะเป็นเหตุผลที่น้องออกไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่เลยเหรอแค่เผื่อเอาไว้หืมเงาเหลือเกินกลับมาเถอะทุกคนรอเธออยู่นะไม่เธอไปไหนไม่ได้หรอกอะไรน่ะฉันกลัวใครก็ได้ช่วยด้วยมันเป็นภาพแมรี่นอนอยู่เนาะแล้วรอบๆตัวมันกำลังมืดลงด้วยโอ้ไม่นะไม่นะไม่มองอะไรไม่เห็นเลยทำไมกันทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ข้างนอกน่ะมันต้องสว่างแล้วก็สนุกสนานสิมันควรจะมีผู้คนอยู่มากมายทำไมถึงมีฉันอยู่แค่คนเดียวล่ะอีฟฉันคิดถึงเธอเหลือเกินฉันเหงาฉันกลัวใครก็ได้ช่วยด้วยแกรี่ใครก็ได้คุณพ่ออ้าผมกุมขมับเลยนี่คือพาร์ทนี้ผมกะว่าจะช่วยให้น้องแมรี่ออกไปข้างนอกแต่ฉากจบมันดูเลวร้ายสุดๆไปเลยไม่ใช่เหรอผมแปลชื่อฉากจบไม่ได้นะครับก็เลยไปหาชื่อฉากจบภาษาอังกฤษมารู้สึกว่าจะชื่อฉากจบว่า A Painting Demise ซึ่งหมายถึงความตายของภาพวาดก็เหมือนจะสื่อว่าสุดท้ายถึงแมรี่จะออกมาข้างนอกได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางความมืดมิดเหมือนนั่นน่าจะเป็นกฎของหอศิลป์เนาะว่าเราห้ามนำเอางานศิลปะออกมานอกหอศิลป์เด็ดขาดและคนที่ไม่ทำตามกฎก็ต้องถูกลงโทษและนี่ก็คงจะเป็นบทลงโทษของน้องแมรี่สุดท้ายแล้วน้องแมรี่ก็ยังไม่สมหวังนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้องแมรี่เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสงสารเพราะว่าน้องเป็นแค่ภาพวาดน้องก็แค่อยากจะมีเพื่อนแล้วก็อยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่านั่นแหละถ้าน้องอยากจะออกไปมันก็ต้องช่วงชิงดอกกุหลาบของคนอื่นสุดท้ายน้องก็กลายเป็นตัวร้ายของเกมนี้ตัวร้ายที่จะคอยแย่งดอกกุหลาบจากอีฟแล้วก็แกรี่ไปจะว่าไปในฉากจบนี้เนี่ยน้องไม่ได้เอาดอกกุหลาบมาด้วยหรือเปล่าทำให้น้องไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนเกมจะตอกย้ำว่ามันเป็นดอกกุหลาบของฟอร์มอะไรแบบนั้นทำให้เธอออกไปข้างนอกไม่ได้เอาละครับก็สำหรับอีฟในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนไว้พาร์ทต่อไปเนี่ยก็จะตามหาฉากจบเพิ่ รู้สึกว่ามันจะมีฉากที่น้องแมรี่ได้ออกไปข้างนอกอีกฉากนึงด้วยนะไว้ผมจะค่อยๆตามหาก็ไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ครบทุกฉากจบหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ถนัดเท่าไหร่
กว่าจะเก็บได้ฉากจบอันนึงเนี่ยต้องงมนานมากไอ้อย่างพาร์ทนี้ผมเล่นเริ่มใหม่ 2-3 รอบเลยนะบางทีผมก็คิดว่าผมแก้อะไรแล้วฉากจบมันจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ครับมันจบอย่างเดิมสุดท้ายผมก็ต้องไปเล่นใหม่ทำให้จริงๆพาร์ทนี้เนี่ยผมเล่นนานมากเลยถึงคลิปจะดูสั้นก็ตามแต่ว่าผมเล่นวนไปวนมาวนไปวนมากว่าจะได้ฉากจบ2อันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจวันนี้ผมไอโตะและน้องอิฟก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ